action เอาแล้วต่อไปเราก็จะเดินไปยังที่เป็นสัญลักษณ์โลโก้ของมอรอร์ก่อนเนาะครับผมว่ามนุษยชาติเขามีความคิดอะไรจึงให้มีมอรอร์ขึ้นมามันเพื่ออะไรโอเคครับเดินไปตรงนี้ข้างหน้าประมาณสัก2นาที3นาทีก็พอมันจะได้รู้ที่มาไม่ใช่แล้วครับคนลูกรุ่นหลานจะได้รู้ว่าเอาล่ะก็มาถึงมรดกโลกจะอ่านว่าไงนะอ่ะเบอร์อะไรฮะอ้าวออกเสียงบ้างไงช่วยอ่านหน่อยภาษาไม่มีวรรณยุกต์อ่ะ World Heritage โอเคนะนั่นคืออะไรอธิบายความนี่คือสัญลักษณ์ของมอร์โดโกนะฮะยูเนสโกเป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยธรรมชาติอันเป็นสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของมนุษยชาติโอเคนะครับผมนี่คือ Point of View ภาษาเริ่มต้นต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะสำหรับคนรุ่นหลังต่อไปการที่จะใช้อาณาบริเวณอุทยานแห่งชาติสุโขทัยเนี่ยนะมาขึ้นเป็นมรดกโลกมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะฉะนั้นมนุษย์มันมีการสืบสานมีประเพณีนิยมวัฒนธรรมนิยมในความเป็นอยู่ชีวิตประจำวันนี่แหละครับสืบสานกันมาเรื่อยกว่าจะมาได้โลโก้เป็นมรดกโลกนี้ให้นึกซะว่าจุดนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวคล้ายกับตันในโลกนี้มาก็มาศึกษาเรียนรู้กันนะเราประเทศเขาก็เหมือนกันเขามีมรดกเขาก็อธิบายของเขาให้เราได้ยินได้ฟังกันเนี่ยองค์ความรู้ที่มันสืบสานรุ่นสู่รุ่นกันสู่มามันก็มีองค์การสหประชาชาติคือยูเนสโกก็เป็นเซ็นเตอร์เป็นหลักเป็นแกนเอาไว้ให้อยู่เพราะนั้นการศึกษาสิ่งนี้มันจึงมีแนวทางมีที่มาที่ไปนะครับนี่คำว่ามอระดับโลกมีความสำคัญอย่างนี้อ้าวต่อไปก็สู่รายละเอียดเรื่องของพระเจ้ารามคำแหงมหาราชโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์ต่อไปก็จะไปถึงอนุสรณ์สถานของพระเจ้ารามคำแหงมหาราชนะครับอุทยานประวัติศาสตร์ใช่มั้ยสุโขทัยเป็นอุทยานนะฮะอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยโอเคนะเอาละแล้วเราเข้าสู่อาณาบริเวณอันเป็นสถานที่ผู้คนมาศึกษาเรียนรู้ครับจะอธิบายอะไรต่างๆนะพอได้มั้ยครับผมมาจากสื่อส่วนหนึ่งสื่อส่วนตัวก็ได้นะครับครับส่วนตัวนี่มีชื่อว่าบ้านเราดนทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับมาตรงนี้เพื่อที่จะมาได้รู้เบื้องต้นในการที่จะสมมติว่าคนคนหนึ่งมาที่นี่มาต้องการเรียนรู้ครับจะจะรู้จะไปก็ไปรู้แล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นเจ้าของพื้นที่กรุณานิดนึงฮะมีอะไรพอจะเป็นไฮไลท์ให้ผมจะนำทางไปจุดไฮไลท์ของเราที่นี่คือจะเป็นวัดมหาธาตุในส่วนที่อุทยานชั้นในของเรานะฮะนะจะเป็นจุดไฮไลท์เลยก็คือวัดมหาธาตุแต่ในส่วนจุดอื่นๆที่สำคัญสำคัญก็จะเป็นวัดศรีสวายนะครับวัดตะพังเงินวัดศรีแล้วก็ลานอนุสาวรีย์พระโกดังแห่งมหาราชนะครับส่วนข้างใน5จุดหลักๆเลยที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่นะฮะในส่วนที่เป็นอุทยานชั้นรอบนอกรอบนอกพระอาจนะองค์ใหญ่วัดศรีชุมนะฮะอาจนะองค์ใหญ่วัดศรีชุมแล้วก็จะเป็นวัดสะพานหินนะครับที่เป็นจุดไฮไลท์ในส่วนของรอบนอกครับผมทุกคนที่มาจะต้องไปณจุดที่อย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยฮะบางกระแสก็จะบอกว่าถ้ามาแล้วไม่ไปไหว้พระอาจนะองค์ใหญ่ถือว่ามาไม่ถึงอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยครับผมจะเป็นวันนั้นก็จะมีรู้สึกจะมีกำแพงล้อมรอบใช่ใช่แล้วก็มีต้องหลังคาเปิดเนาะหลังคาเปิดนะเปิดด้านบนนั่นแหละเรียกว่าพระอาจนะองค์ใหญ่โอเคอาจนะองค์ใหญ่คือทุกคนที่มาต้องไปสักการะตรงนั้นรับทราบตรงนี้ไว้ก่อนนี้กลับมาถึงคำว่าอักษรไทยลายชีวิตไทยตอนนี้ไทยก็เกิดมาจากสมัยอนุสาวรีย์พระโกดังแห่งมหาราชตรงนั้นนะฮะถ้ามีคำถามว่าครับพระเจ้ารามคำแหงมหาราชกับพระร่วงมีคำถามเป็นองค์เดียวกันไหมครับพระร่วงกับพระโกดังคำแหงมหาราชคือองค์เดียวกันครับโอ้โหก็แปลว่าเข้าใจตรงกันแล้วนี่พระร่วงเป็นผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์เป็นที่รู้กันใช่ครับโอเคพอยนี้เป็นพอยสำคัญมากครับอาการที่เกิดอักษรไทยขึ้นมาเนี่ยต้องระดับพระอรหันต์ครับถูกต้องฮะจึงจะสามารถผสมผสานภาษาเนี่ยเข้ามาเป็นมันก็เข้าไปสู่ในหลักคำสอนพุทธศาสนาที่เรียกว่าปฏิสัมภิทาสีแปลว่าต้องแตกฉานภาษาครับแตกฉานความหมายของภาษาครับแตกฉานรูปนามแล้วก็มีศักยภาพส่วนตัวโดยเฉพาะเลยในการที่จะแสดงบทบาทภายใต้เงื่อนไขของหลักคำสอนของพุทธศาสนาครับซึ่งเรียกว่า
ยานอย่างรู้ก็ว่าได้อภิญญาก็ว่าได้ครับทำนองนี้โอเคแปลว่าตรงกันแล้วคำถามคำนี้อยู่ในใจผมมานานมากผมทำงานผ่านสื่อมาตั้งแต่ปี17ทุกวันนี้ยังทำอยู่ตอนนี้มีกับเป็นสื่อส่วนตัวอยู่ก็เลยอยากจะเอาความเป็นส่วนตัวเนี่ยไม่ต้องมีถูกไม่มีผิดแล้วแต่ใครจะประมวลยังไงแบบไหนได้ก็มาเล่าสู่กันฟังจากตำนานมาบ้างอะไรต่างๆนำสืบสายกันมาถึงตรงนี้คิดว่าพอยนี้ตรงกันแล้วต่อไปนี้ผมจะไปที่อนุสรณ์สถานพระเจ้ารามคำแหงมาราชอาจจะไปบอกเล่าก็สืบเลยตามทัศนคติผมในนามไกรสอนพรหมพิทักษ์แล้วก็ลุงหงอกลุงหงอกโอเคนะลุงหงอกลุงหงอกจำนิดนึงอยู่ในยูกอนก็เอ้ยกูเกิลก็พอมีครับลุงหงอกครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเอาล่ะแล้วก็ไปเข้าสู่เป้าหมายเลยดีกว่าค่อนข้างจะทำเวลานิดนึงเป้าหมายเราก็อย่าให้แตกประเด็น ต่อไปก็ไปถึงอนุสรณ์สถานพระเจ้ารามคำแหงมหาราชทำไมลุงออกไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์มาโดยตรงนะครับไม่เลยมันมาอีกมันคล้ายๆมันเป็นภาวะหนึ่งของตัวเองนะนานมาแล้วมากในเรื่องของการที่บอกว่าภาษาไทยจะเป็นภาษาที่สำคัญมากๆมากๆของมนุษยชาติต่อไปผมพูดกันมานานมากเมื่อไปชั้นนี้ก็จะไปเล่าอะไรบางสิ่งบางอย่าง ดูซิว่าผมจะเล่าอะไร กับอนุสรณ์สถานอนุสาวรีย์พระจารามแค่ไหนผมจะเล่าเรื่องอะไรคอยไปฟังดูจะมีการนั่นก็มีต้นตาลโอเคใครมาที่นี่ก็อยากจะให้ไปดูที่5จุดที่ว่าเมื่อกี้นี้ผมก็ไม่ได้จำแล้วครับก็เพราะว่าผมไม่ไปถึง5จุดหรอกครับถึงพระเจ้ารามคำแหงเสร็จบารักภารกิจครั้งนี้ก็จะกลับไปทางผ่านจะเป็นเจอที่ไหนก็ยังไงก็ไปตามนั้นก็ตั้งใจว่าจะถึงกรุงเทพประมาณสักไม่ได้เกินทุ่มสองทุ่มก็ทำรายการต่อประมาณนั้นนะครับวางเงื่อนไขของเวลาเอาไว้เพื่อที่จะเข้าสู่ตรงนั้นอีกทีหนึ่งนะครับถ้าพูดตามนี้พระเจ้ารามแห่งมหาราชเนี่ยเก่งทางน้ำทางลมก็ครบแล้วนะลุงครบดินด้วยดินมันเป็นพื้นฐานของลมไปแล้วธรรมดาล่ะไม่ธรรมดาป่ะผมบอกว่าบอกมาหลายครั้งแล้วพูดกันลอยๆก็ดีเดินลัดนะตัวแล้วเดินลัดดีกว่านะครับผมโอเคตัวแล้วเดินลัดดีกว่าเพราะฉะนั้นคนที่ฟังตัวนี้อย่าลืมว่าปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าอย่าเชื่อด้วยเอาวินาทีนี้เป็นหลักเป็นแกนกันแล้วกันในการที่จะลุงออกจะเล่าอะไรต่ออะไรให้ฟังพอเป็นสังเขปพอที่จะสรุปได้นั่นก็สืบสานเอาเองครับคนที่จะรู้โอเคเอาแล้วบังอาแล้วนะคือคิดว่าเอ๊ะเราจะต่อคลิปหรือว่าจะเพิ่มคลิปใหม่เพราะว่าเราจะเอาคลิปนี้เป็นคลิปสักกะละเราจะตัดคลิปแล้วกันน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเพราะเราคอนเฟิร์มไปแล้วว่าองค์เดียวกันถึง2รุ่นรุ่นเด็กเมื่อคือวัยรุ่นวัยทำงานเมื่อกี้นี้ก็บอกแล้วองค์เดียวกันตามความตามเซนส์ไม่ต้องหาถูกผิดผู้ใหญ่ก็เหมือนกันชัดเลยเป็นเจ้าหน้าที่โดยตรงด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าองค์เดียวกันเลยโดยไม่มีลังเลสงสัยไม่ได้ขยายความด้วยว่าไม่แน่ใจหรืออะไรก็ตามก็อันนี้คือคอมมอนเซนส์ที่เราได้มา2ข้อมูลแล้วที่ตรงกันโอเคเพราะฉะนั้นเจตนารมณ์ของลุงออกก็ตรงกันว่าท่านคือองค์เดียวกันโอเคนะฮะวันนี้ก็อันนี้ตอนนี้จะตัดคลิปนี้ครับโอเคครับ thank you บิ๊กตามปกติครับ